สวัสดีครับวันนี้พบเกม One Piece Treasure คู่ผมครับมิสเตอร์เควันนี้ครับอีเวนต์ของภาควันโนครับได้เริ่มขึ้นแล้วครับแต่เป็นอีเวนต์ในเบื้องต้นนะครับเป็นอีเวนต์เบื้องต้นส่วนอีเวนต์ใหญ่จริงๆครับอีเวนต์ใหญ่จริงๆนั้นก็จะมาประมาณวันที่29นี้ครับอีเวนต์ใหญ่ๆจะมาประมาณวันที่29นี้นะแต่ในช่วงเวลาตอนนี้ครับเป็นช่วงเวลาในการเปิดเลิกเตรียมตัวฟาร์มเตรียมตัวเปิดกาชาครับเป็นช่วงเวลาชิวๆกันอยู่นะครับซึ่งวันนี้ครับมีตัวละครใหม่ครับซึ่งเป็นตัวละครฟรีมาแจกนะครับก็ถ้าเราเข้าเกมมาครับอย่างแรกเลยเราก็จะได้รับโอทามะมา1ตัวนะครับซึ่งโอทามะตัวละครนี้ครับเป็นตัวละครฟรีนะครับที่สามารถดรอปหาได้จากด่านแต่ด่านของโอทามะครับจะมาในวันที่3นี้นะครับด่านของโอทามะก็จะมาในวันที่3นี้ซึ่งด่านมาครับเราสามารถลงไปเก็บหาหินมาปลดลิมิตเบรกให้กับโอทามะได้แต่ในช่วงเวลาตอนนี้ครับเราจะยังไม่สามารถหาได้นะครับให้รอในวันที่3นี้รอให้ด่านมาก่อนแล้วพอเขาเก็บปุ๊บได้โอทามะและก็จะได้อุศบครับเป็นอุศบในภาควาโนครับในเวอร์ชั่นอุศบหน้าเงือบครับ เป็นเวอร์ชั่นหน้าเงือบนะครับก็ได้มาฟรีๆเลยและถ้าคุณผ่านด่านครับผ่านด่านอะไรก็ได้ครับ3ครั้งนะครับคุณก็จะได้รับโรบินจังครับเป็นโรบินจังในเวอร์ชั่นนั่งเงือบแล้วก็แฟงกี้ครับในเวอร์ชั่นนั่งเงือบนะครับแล้วก็มีตัวละครนึงครับก็คือโซโลครับซึ่งโซโลนั่งเงือบครับคุณต้องผ่านด่านโซโลนะครับและด่านโซโลนั้นเป็นด่านที่พิเศษเป็นด่านที่พิเศษครับนั่นก็คือด่านของโซโลดูเหมือนง่ายครับคำเดียวเลยดูเหมือนง่ายครับแต่ไม่ง่ายเพราะด่านของโซโลครับต้องเอาตัวละครที่เป็นตัวละครเฉพาะเจาะจงมาลงครับถึงจะตีเข้าถ้าคุณแบบว่าจัดทีมไปเลย6ดาวเต็มทีมตีไม่เข้านะครับถึงคุณจะจัด6ดาว6ดาวบวกเต็มทีมก็ตีไม่เข้านะครับคุณต้องเอาตัวละครพิเศษครับอย่างเช่นพวกอุซบหน้าเงิบแฟงกี้หน้าเงิบโรบินจังหน้าเงิบโอทามะครับมาลงเล่นนะครับคุณถึงจะตีเข้านะครับเพราะฉะนั้นก็ไปฟาร์มตัวละคร3ตัวนั้นมาก่อนซะแล้วก็มาจัดทีมลงเล่นนะครับซึ่งถ้าไอ้เจ้ากาชาลูฟี่ทาโร่แอนด์โซโลจูโร่มาก็ถ้าคุณเปิดได้มาก็เอามาลงเล่นก็ได้แต่ในตอนนี้ยังไม่มีมาโซโลกับลูฟี่ทาโร่โซโลจูโร่นั่นแหละยังไม่มาเพราะฉะนั้นผมก็จะใช้กัปตันเป็นลูฟี่งูนะครับแล้วก็ลูกน้องก็คือพวกอุซบแฟงกี้โรบินจังหน้าเงือบครับแล้วก็โอทามะนะครับไปลุยกันเลยซึ่งตอนแรกเนี่ยผมลงเนี่ยผมก็จัดเต็มเลยเอาไคโดไปบูมสรุปตาย ตายยังเขียดไคโดตายยังเขียดคือด่านมันเป็นด่านเฉพาะนะครับก็ถ้าตัวละครครับที่มีค่าคอร์สครับเกิน31นะครับก็ทำให้เวลาของสกิลเพิ่มขึ้นไปโอเคมาตีกันเลยนี่ครับเห็นไหมครับถ้าผมเอาลูฟี่ตีเมื่อกี้นี้เห็นไหมผมเอาลูฟี่ตีลูฟี่ตีไม่เข้านะครับแต่พอผมเอาพวกแฟงกี้ตีเนี่ยแฟงกี้จะตีเป็น4รุ้งนะครับเพราะฉะนั้นครับด่านนี้คุณแค่มีโรบินอุซบแฟงกี้นั่งเงิบ3ตัวนี้ครับไอ้เจ้า3เวอร์ชั่นนั่งเงิบเนี่ยมาตีซะจะตีเข้าแน่นอน 100% ครับแล้วก็3ตัวละครนี้ก็จะตีเป็นแบบ4รุ้งนะครับหรือตีแบบชนะทาง4ทุกตัวละครนะครับเป็นด่านที่แปลกโคตรเลยผมเพิ่งสังเกตเลือดดูเลือดสิเลือดมีอยู่290,000คือพวกโรบินอุโซแฟงกี้เนี่ยมันจะได้รับบัฟครับได้รับบัฟจากด่านนี้คือเป็นบัฟที่แบบว่าตีแรงโคตรดาเมจพุ่งไปเท่าไหร่เนี่ย3 2
ล้านเหรอเงินน้อยกว่าหน่วย10 100 1,000 10,000 แสนล้าน2ล้าน3ดาเมจแฟงกี้พุ่งขึ้นไปเป็น2ล้าน3อูซบก็2ล้าน3ดาเมจพุ่งโคตรครับและดูดาเมจของลูฟี่อยู่แค่ 30,000 35,000 แต่ดาเมจของพวกโรบินอูซบแฟงกี้เนี่ยปาไปถึง2ล้าน3ล้านเพิ่งเคยเห็นครั้งแรกเนี่ย2ล้าน3ล้านเนี่ยโคตรเวอร์วังอลังการโอเคครับเป็นด่านที่แปลกโคตรแล้วก็หาโคตรครับโอเคแล้วก็เจอบอสใหญ่ครับโซโลหน้าเงือบครับโซโลโอเคแล้วก็ตีซะเหมือนเดิมตีไปเลยดาเมจ2-3ล้านเนี่ยทำอะไรก็ได้ดาเมจเยอะจัดโอ้จะเหลือไปทำไมเนี่ยติ่งหนึ่งโอ้โหดาเมจแรงเวอร์โอเคครับก็มีประมาณนี้ครับด่านของโซโลนั่งเงือบนะครับก็เอาไอ้เจ้าอุซบโรบินจังแฟงกี้นั่งเงือบเอามาลงเล่นซะแล้วก็จะผ่านได้แบบโคตรง่ายดายโคตรครับก็มีประมาณนี้เลยและในช่วงตอนนี้ครับก็มีด่านอีเวนต์ของไอ้เจ้าชาฟก้าลอของภาควาโนครับและก็มีโซโลจูโร่ของภาควาโนก็มาด้วยถ้าใครครับที่ยังไม่ได้ลงเก็บไว้ก็ควรจะลงเก็บไว้นะครับเพราะเป็นตัวละครที่โคตรดีเลยและก็น่าจะได้ใช้งานบ่อยๆนะครับซึ่งตอนนี้ก็มีแค่โซโลกับลอ2ตัวซึ่งถ้าหลังจากนี้ก็น่าจะมีตัวละครอื่นๆเข้ามาส่วนโคโลเซียมครับโคโลเซียมตอนนี้ก็มีแค่คิวชิโร่นะครับส่วนไอ้เจ้าอีกตัวหนึ่งที่คลิปก่อนผมพูดว่าอะไรนะเทนชูทูทูเชนเชนชูอะไรสักอย่างนึงอ่ะคือเรียกผิด คำเดียวเลยเรียกผิดอ่ะผมขอเรียกชื่อจริงมันเลยละกันนะเรียกง่ายกว่าเยอะเลยอาชูล่าครับอาชูล่าโดจิอาชูล่าโดจิครับผมขอเรียกชื่อจริงมันเลยนะอาชูล่าครับซึ่งอาชูล่าครับก็จะมาในโคลอสเซียมครับในวันที่27นี้นะครับวันที่27นี้อาชูล่าก็จะมานะครับก็รอไปก่อนวันที่27นี้เนาะวันนี้ตอนนี้ตัวละครใหม่ก็ยังไม่มีนะครับมีแค่เหล่าตัวละครหน้าเงือบมาที่เป็นตัวละครใหม่ๆครับแล้วส่วนอีเวนต์ใหญ่ๆก็จะมาประมาณวันที่29นี้นะครับไลค์กดแชร์กดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมนะครับลิงก์อยู่ใต้คลิปนะสวัสดีครับ